สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมะลิหอม C8 แคลิฟอร์เนียกันอีกแล้วนะคะวันนี้ข้าจะมารีวิวนะคะไฟล์กลับไทยช่วงแพนเดมิกนะคะในวันที่22มีนาคมจากแล็กซ์นะคะสนามบินแล็กซ์เทอร์มินอลบีไปที่ไทยแลนด์นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล็กซ์นะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่ช่วงในการต้องขอลงทะเบียนเอกสารที่เขาตรวจนะคะต้องมี Thailand Pass นะคะที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็ใบจองโรงแรมนะคะแล้วก็ไวฉีดวัคซีนตัวจริงแล้วก็ผลตรวจ PCR นะคะภายใน72ชั่วโมงนะคะเตรียมไปที่สนามบินช่วงเช็คอินนะคะพอหลังจากที่เขาเช็คอินเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ในเกตเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็คือเราใช้ในส่วนของแพ็กเกจ Test and Go นะคะต้องนอนโรงแรม1คืนเพื่อตรวจPCR นะคะแล้วก็รอผลแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ออกไปไหนได้ตามปกติค่ะแล้วก็พอวันที่5ไม่ต้องนอนโรงแรมแล้วนะคะวันที่5ก็ส่งผล ATK นะคะไปที่ส่วนงานสาธารณสุขที่เขากำหนดค่ะก็ตอนนี้นะคะจากวิดีโอนะคะเรากำลังรอต่อไฟล์นะคะต่อขึ้นเครื่องนะคะอันนี้เป็นทิวทัศน์ของที่ลอสแอนเจลิสนะคะจะเป็นโซนทะเลค่ะแล้วอันนี้จะเป็นส่วนของอาหารนะคะ ANA จะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะเสิร์ฟที่เครื่องนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครใช้สายการบินนี้หลังจากนั้นแล้วก็ตอนนี้ไฟล์กำลังแลนดิ้งนะคะเป็นส่วนของบรรยากาศของที่ญี่ปุ่นนะคะของโซนสนามบิน ANA ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โซนของเขานะคะน่าจะเป็นสนามบินแห่งชาตินะคะของ ANA นะเพราะว่าก็ใหญ่พอสมควรนะคะก็ตอนนี้เรากำลังแลนดิ้งเพื่อที่จะต่อเครื่องไปที่ไทยแลนด์นะคะสนามบินที่ลงต่อเครื่องคือสนามบินนาริตะนะคะเพื่อต่อไปยังประเทศไทยนะคะ ตอนนี้เราต่อเครื่องแล้วนะคะก็จะอยู่ในโซนสนามบินนาริตะนะคะเพื่อที่จะเดินไปยังเกต55นะคะเพื่อต่อเครื่องแต่ว่าการต่อเครื่องนี้ไม่ต้องตรวจอะไรอีกครั้งนะคะแค่เดินไปที่เกตอย่างเดียวค่ะเพราะว่าไฟล์การบินของเราช้ามากนะคะดีเลย์นะคะตั้งแต่อยู่ที่สนามบินแล็กซ์แล้วค่ะก็คือตอนนี้คือเดินไปที่เกตอย่างเดียวเลยค่ะโดยไม่ต้องผ่านอิมมิเกชันตอนนี้เราถึงที่ไทยแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ลงมาก็ได้ถ่ายบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนนะคะคนก็จะน้อยมากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่รอนะคะของลูกเรือนะคะมาเพื่อที่จะกรอกข้อมูลนะคะว่าใครมาในส่วนของควอรันทีนเทสแอนด์โกนะคะก็กรอกข้อมูลตรงนี้นะคะเขามีใบให้กรอกนะคะทุกคนก็หลังจากกรอกที่นี่แล้วก็เอายื่นเจ้าหน้าที่ตรงที่เขานั่งนะคะก็รอที่นี่ก็ประมาณ10นาทีค่ะก่อนที่จะออกไปในส่วนของอิมมิเกรชันเพื่อที่จะตรวจก่อนที่จะไปรับกระเป๋าข้างนอกนะคะอั
ันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะกำลังไปที่ Immigration นะคะเพื่อกงสุลตรวจเอกสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะออกไปรับกระเป๋านะคะทุกคนอันนี้เราเสร็จแล้วล่ะค่ะเรามาถึงโรงแรมที่เราจองที่พักไว้นะคะประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะก็มาตรวจ PCR นะคะการรอผลก็ไม่นานค่ะพอหลังจากเราตรวจแล้ว9โมงเช้านะคะเราก็ได้รับผลแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยค่ะยังไงฝากคลิปรีวิวนี้ด้วยนะคะทุกคนรักเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยค่ะ